โอเคนะครับเวทแต่งตัวเสร็จแล้วนะเพื่อนหลังจากที่พาเพื่อนไปดูนะครับภาพรวมของที่พักนะครับจุดกลางเต็นท์ดอยสวยย่าวิวสวยนะครับตอนนี้กำลังขึ้นไปตรงจุดวัดอากาศนะครับวัดอุณหภูมิบนดอยอินทนนท์นะครับกิ่วแม่ปานนะก็จะไปถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็ไปถ่ายคลิปให้เพื่อนดูนะว่าปีนี้อัปเดตปี64มันมีอะไรบ้างนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนาะอุ๊ยเดี๋ยวถ่ายพญาเสือโคร่งต้นนี้เพื่อนดูปกติตรงนี้จะบานแบบสะพั่งเลยนะครับนี่ต้นนี้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 สวยบานน้อยปีนี้นะครับพาเที่ยวนะครับนี่เห็นไหมที่เขาเป็นซุ้มนะครับไอ้ซุ้มขาวๆผ้าใบน่ะปลูกดอกเบญจมาศนะครับกำลังขับรถขึ้นนะครับตอนนี้หนาวมากอากาศเย็นจะเยือกเลยครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนนะครับแต่ตามทางนี้ก็มีต้นพญาเสือโคร่งนะครับเรื่อยๆนะนี่ขับรถขึ้นกันนะครับนี่ปีนี้เขาทำทางดีขึ้นนะครับไอ้มีที่กั้นนะครับตรงกลางนะไม่ให้รถแซงกันนะพัฒนาขึ้นนะครับจุดอันตรายต่างๆนะครับเป็นจุดเสี่ยงจุดโค้งลับที่มันไม่นั่นนะเขาจะทำเป็นกลวยนะครับกลวยส้มๆนะกั้นทางให้นะครับไม่ให้แซงกันเนาะขับชมวิวต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับก็สวยดีอากาศเย็นนะครับอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับกำหนดค่าบริเข้าบริการนะครับของบุคคลในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะชาวไทยนะครับเด็ก20บาทผู้ใหญ่50บาทนะครับชาวต่างชาตินะครับเด็ก150บาทผู้ใหญ่300บาทนะครับเป็นพระราชบัญญัตินะครับอัตราค่าเข้าบริการของดอยอินทนนท์นะครับตอนนี้ลงไปซื้อบัตรนะครับนี่แม่ลงไปซื้อทางนี้นะโอเคเดี๋ยวได้บัตรมาจะให้ดูนะครับบัตรนะครับนี่จำนวน3คนนะครับแม่เท่าไหร่แม่180บาทหน้าคนนะครับ50บาทนะครับ3คนก็150อีก30บาทน่าจะเป็นรถยนต์นะครับนะค่าเข้าของรถยนต์นะครับ30บาทนะโอเคนะตามนี้นะครับเพื่อนๆใครที่จะมาเที่ยวนะครับดอยอินทนนท์นะก็ถ้าเสียค่าบริการจากข้างล่างนะครับก่อนที่จะขึ้นมาตรงจุดวัดอุณหภูมิตรงที่เที่ยวข้างบนเนี้ยนะครับนะที่มีพระปาง2พระปางก็คือของพระราชินีกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับตรงนี้ก็ถ้าเราเสียจากข้างล่างแล้วเราก็ไม่ต้องมาเสียตรงนี้นะครับแสดงหางตั๋วตรงนี้ให้เจ้าหน้าที่เขาดูนะครับก็ไม่ต้องเสียอีกรอบนึงนะครับนะแสดงหางตั๋วตรงนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยจากตรงนี้นะครับน่าจะขึ้นไปจุดวัดอุณหภูมิก่อนแหละนะครับถึงแล้วนะครับสถานีตรวจวัดอากาศบนดอยอินทนนท์นะครับวัดนิวตันนะแต่ที่อันนี้จะพามาดูคือจุดวัดอุณหภูมินะครับบนดอยอินทนนท์นะปีนี้เขาไม่ขายของเลยเพื่อนกิบเลยนี่นะครับให้ดูตอนนี้เวลา 8:06 นาที11องศานะครับนี่11องศาเซลเซียสหนาวนะครับไม่ถ่ายรูปตรงนี้นะครับก็จะมีบริการนะครับมีซาลาเปามีของขายนะครับร้านค้าสวัสดิการซาลาเปาขายนะครับมีเสื้อขาย
มีห้องน้ำไม่เข้านะครับตรงนี้ปกติเวียดมาก็คึกคักมากเลยนะครับตรงนี้เพราะว่านักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะนะครับโอ้ดอกไม้ติ่งตึงมากขนาดต้นเล็กๆนะเนี่ยพ่อกับแม่กินกาแฟกันนะครับนี่นะครับได้มาแล้วซาลาเปาไส้ครีมกับไส้ถั่วนะครับซัดซาลาเปากันแต่เช้าเลยนะลูกละ20บาทนะครับเนี่ยโทรกล้องอ่ะใกล้หมูหนาวนะคะ4องศาก็หนาวหนาวมากเลยหนาวเย็นตาบวมหมดแล้วน่ะตาบวมทั้งตามเลยอร่อยเอาโอมกินดินแหงจ้ะไส้ถั่วโอมกินซองก็ไม่ใช่กับบรรยากาศเย็นมากๆนะครับหนาวมากนี่เดี๋ยวขึ้นมา3องศาเป็นหวัดทันทีขึ้นมานี่เป็นหวัดเลยปีนี้แม่มันหนาวผิดปกติวะแม่ลูกที่2จัดไปนี่ไส้ครีมครับโอ้ร้อนๆเลยหอมให้พ่อก็ได้ให้พ่ออร่อยไส้ครีมอร่อยมากซื้ออีกดีไหมเนี่ยอร่อยก็กินเหลือแม่เขาแล้วโอเคนะครับหมดแล้วเดี๋ยวพาขึ้นไปถ่ายป้ายตรงจุดสูงสุดแดนสยามนะครับไปไปกันเลยพี่ครับเอาไส้ครีมอีก2ลูกครับอร่อยมากร้อนๆเลยครับร้อนๆเลยไส้ครีมนะครับครับครับโอ้ได้มาอีกแล้วอร่อยอร่อยมากอุ้ยตรงนี้เขาทำใหม่เพื่อนนะอัปเดตปี2564มีหอพระพุทธศาสดาประชานาถด้วยนะครับนู่นข้างหลังหนาวหนาวเย็นหนาวเย็นตอนนี้อุ้ย15องศาแล้วแป๊บเดียวเองอ่ะเมื่อกี้มายัง11องศาเลยกินซาลาเปากันครับเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆก็ได้ไหมติดใจไส้ครีมเย็นไป15องศาซีแล้วอร่อยไปไปดูงูถึงจุดยอดดอยอินทนนท์แล้วนะครับนี่เห็นป้ายไหมข้างหลังยอดดอยอินทนนท์นะครับก็คือจุดสูงสุดแดนสยามนั่นเองนะป่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันก็ไม่ไกลนะเดี๋ยวใส่แมสก่อนนะแป๊บหนึ่งเดินขึ้นกันครับเหนื่อยทั้งใส่แมสทั้งอากาศมันนั่นขอเปิดออกมารับอากาศตรงนี้นึงเถอะอ
ถึงแล้วเห็นหน้าเป็นไหมไม่เห็นใช่ไหมถึงแล้วถึงแล้วจุดสูงสุดแดนสยามนะครับฮะทำไมอ่ะปีที่แล้วขึ้นมาเหนื่อยมากพูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วไมค์ก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับปีนี้ได้ไมค์ดีแล้วก็คนไม่เยอะได้ถ่ายเดี่ยวด้วยปีที่แล้วต้องรอคิวถ่ายนะครับถึงแล้วมิชชั่นสำเร็จเหนื่อยมากนี่พ่อกับแม่นะครับหันมาหน่อยมองไม่เห็นหน้าเลยแต่ละคนใส่แมสก์หนาวไหมไม่หนาวให้รู้ไปวันนี้พ่อเป็นคาร์บอยนะครับฮาร์เลย์ฮาร์เลย์ไม่ใช่คาร์บอยเสื้อหนังนะมันเย็นอ่ะมันเย็นอากาศเย็นแบบบริสุทธิ์โอ้ปีนี้คนน้อยครับดีจังสาธุนี่เจ้าวิทยานนท์นะอินวิทยานนท์ผู้ครองนครเชียงใหม่นะครับประวัติโดยย่อด้วยดอยอินทนนท์อยู่บนเทือกเขาถนนธงชัยตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ยอดดอยอินทนนท์ดูจุดเมื่อยเห็นไหมก็เหนื่อยไงจุดที่แบ่งระหว่าง3อำเภอคืออำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ดอยถนนชื่อเดิมอ๋อดอยหลวงเหรอหรือดอยอ่างกาดอยอ่างกาคำว่าดอยหลวงหมายถึงภูเขาสูงใหญ่ส่วนดอยอ่างกานั้นมีเรื่องเล่ากันว่าห่างจากยอดดอยอินทนนท์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ300เมตรมีหนองน้ำแต่ก่อนมีนกกาไปเล่นกันมากเลยเรียกว่าหนองไอ้ดอยอ่างกาต่อมาในสมัยพระเจ้าอินทวิทย์ชยานนท์เจ้าผู้นครเชียงของนครเชียงใหม่มีความหวงแหนป่าเลยแบบว่าพอแกตายเนี่ยเลยให้เอาสถูปเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยฝั่งนี้นะครับให้นำพระอังคารพระราธิดาคือแล้วหลวงไงจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นดอยอ๋อนี่ไงพอแกตายใช่ไหมเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อจากดอยหลวงหรือดอยอ่างกาเนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่อตามชื่อของแกคือดอยอินทนนท์ไงแต่ก่อนชื่อดอยหลวงนะครับประวัติดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์เป็นยอดดอยสูงที่สุดในประเทศไทยสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 2,565.3341 เมตรอากาศโดยทั่วไปหนาวเย็นตลอดทั้งปีมีความชื้นสูงอุณหภูมิสูงสุดประมาณ22องศาเซลเซียสอ๋อนี่คือสูงสุดนี่คือร้อนสุดใช่ไหมอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณลบ 8องศาเซลเซียสลบ 8อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ12องศาเซลเซียสสภาพป่าเป็นอุณหภูมิป่าเมืองหนาวโอ้ถึงว่ามีมอสที่อื่นได้ยากเช่นกุหลาบพันปีไม้อบเชยก็มีพญาเสือโคร่งและไม้ตระกูลกอพวกมอสข้าวตอกฤาษีเฟิร์นอัสมันดากล้วยไม้รองเท้านาลีรองเท้านาลีด้วยปัจจุบันพื้นที่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่กองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โอ้ไม่เคยขึ้นมาอ่านเลยมาทุกทีก็เดินผ่านไปเลยเพราะคนมันเยอะนะป่ะเดินไปต่อพ่อเราจะไปต่อเหรอมีหมุดนะพ่อจะพาไปดูหมุดไงหมุดทักทายกล้องหน่อย
ไปเดินไปได้พาไปดูหมุดนะครับหลักหมุดดอยอินทนนท์โอ้โหเหนื่อยสูงสุดในสยามหลักหมุดอันนี้ในรูปนะครับหมุดหลักฐานกรมแผนที่มีวิธีทำหมุดเขาก็มาจากต่างมาเพื่อนเหตุนี่ครับป่ะไปดูของจริงกันนี่หมุดนะครับหมุดหลักฐานจุดสูงสุดแดนสยามอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แวะถ่ายรูปกันมานะครับดูป่าข้างหลังสวยมากชอบจังถ่ายด้วยไม่ได้แมสออกฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้เขามีเจลล้างมือให้ด้วยแต่ก่อนคนเยอะๆปีนี้รู้เลยว่าคนไม่เยอะโอ้ยตรงนี้มีนี่ด้วยดอยอินทนนท์อุณหภูมิ6โมงวันนี้6องศาจุดชมวิวกิ่วแม่ปานนะครับจุดนี้จะสูงที่ 2,157 เมตรสวยดีตรงนี้จะมีคาเฟ่มีห้องน้ำนะครับวันนี้จะเดินศึกษาธรรมชาตินะไม่เดินไม่เดินไม่ไหวแล้วเหนื่อยวันนี้พ่อกิ่วแม่ปานมันสวยแต่ว่ามันไม่ไหวหรอกเหนื่อยเดินประมาณ 3-4 ชั่วโมงไม่ไหวอาจตายได้หน้าหน่อยแม่แมสออกทักทายที่กิ่วแม่ปานนะครับมาทุกปีไม่เคยมาตรงนี้เลยเพราะคนเยอะมากไม่มีแม้แต่กระทั่งที่จะยืนนี่นะล่องข้างในเนี่ยเขาก็เข้าไปยืนกันเพื่อนเนี่ยรอพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ไม่มีที่ได้จอดรถหรอกเต็มนะครับปะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นกันเสียงอาจจะแบบว่ามีเสียงลมเสียงเบานิดนึงนะเพราะว่าเอาไมค์ไปชาร์จแบตนะครับเดินเที่ยวอ้าวขึ้นรถเลยเหรอป่ะเดี๋ยวใช้กล้องข้างหน้าให้ดูนะครับตรงนี้จะมีของขายนะครับตรงกิ่วแม่ปานนะมีซาลาเปากาแฟมาม่านะครับอาหารตามสั่งส้มตำไส้อั่วไปทำกินได้เลยค่ะมีความเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำก็มีนะคะไก่ย่างก๋วยเตี๋ยวโจ๊กนะครับโจ๊กมีเส้นก๋วยตุ๋งก๋วยเตี๋ยวนะครับไข่ปิ้งนะโอ้ซาลาเปาร้านนี้อลังการเวอร์ดูสิมีมันโถด้วยมีมันโถด้วยตรงนี้เป็นคาเฟ่กิ่วแม่ปานนะครับโอเคดีอ่ะพ่อกำลังเดินมาเครื่องดิปกาแฟหรอหรืออะไรอ่ะอ๋อน้ำสับปะรดสับปะรดไอศครีมเหรอกาแฟก็มีนะครับไอศครีมก็มีนะครับไอศครีม
ม่เอาไส้อะไรมีช็อกโกแลตมีใบเตยมีเผือกกินหมดไหมเนี่ยซื้อไปเถอะช็อกโกแลต1ใบเตย2สีม่วง2ช็อก1ใบเตย2นะคะค่ะสีม่วงแล้วก็เผือก2ขนมจีบขายไงครับจีบ5ลูก3จีบค่ะเอา5ลูกครับเอ้ยเอา10ลูกไปเลยเอา5ลูกพอครับเดี๋ยวไม่มีคนกินด้วยเพราะเมื่อกี้ก็กินซาลาเปามาแล้วเอา5ลูกครับช็อก1เตย2แล้วก็เผือกอีก2นะคะครับโอ้มันโตเฮ้ยน่ากินมากเลยช็อก1ช็อกโกแลต1ใบเตย2นะครับมันโตพ่อถือเผือก2ครับอันนี้เผือกนะครับเด่นซาลาเปาปอมอ่ะน่ารักจุงย้อนแสงเนาะใส่กระเทียมเจียวเลยนะคะใส่ก็ได้ครับแต่น้ำจิ้มไม่ต้องใส่นะพี่ใช่ครับไม่ใส่น้ำจิ้มได้แล้วค่ะ155บาทค่ะ155บาทขนมจีบขนมจีบครับได้มาแล้วเรากินกาแฟไหมนั่งชิลไหมไม่ชิลเหรอคาเฟ่กิ่วแม่ปานไหมไปหอนั่งดูถ้าไม่ไปก็ไปต่อขึ้นมาจุดชมวิวนะครับของพระธาตุนะครับภูมิพลที่ดอยอินทนนท์นะครับมีสองฝั่งนะฝั่งหนึ่งของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับกับอีกฝั่งหนึ่งของพระราชินีเขามีบันไดเลื่อนขึ้นนะครับไปชมบรรยากาศกันครับโอ้เพื่อนเพื่อนเขาทำใหม่ครับสวยมากสมัยก่อนมันเป็นเนินดินนะครับเขาแล้วก็ปลูกต้นไม้ปีนี้เขาทำเป็นนี่เลยอ่ะเป็นแบบแก้วอ่ะกระจกอ่ะกำแพงกระจกอ่ะสวยอ่ะสวยมากไม่เคยมายืนถ่ายรูปตรงแถวๆนี้นะครับแต่ก่อนมันจะเป็นเนินดินแล้วมีแบบมันเป็นเนินไปเลยไม่มีอะไรกั้นอ่ะสวยมากนะครับเหมือนเรายืนอยู่บนท้องฟ้าดูสิเหมือนอยู่บนท้องฟ้าเลยอ่ะสวยมากสวยมากโอ้โหเกือบไม่ขึ้นมาเกือบไม่ขึ้นมาดูนะครับสวยจริงวิวอลังการจุดชมวิวพระธาตุสองฝั่งเลยนะครับนี่ฝั่งนู้นเป็นสอเสือแทนพระราชินีนะครับพระพันปีหลวงสิริกิตนะครับฝั่งนี้เป็นภูมิพลนะครับพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9นะในพระบรมโกศนะครับวิวสวยสวยเพื่อนๆโอ้ประทับใจมาก32พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จ
ทรงปลูกเมื่อ6 มีนา 2532ต้นกุหลาบพันปีสีแดงกี่ปีแล้วเนี่ย30 ปีใช่ปะหุยหุย32 ปีอ่ะเบสเกิด2536อ่ะอันนี้ต้องเป็นของพระราชินีแน่เลยวันเดียวกันจริงๆด้วย2532 2ต้นนะครับนี่ทรงปลูกกุหลาบพันปีป่ะเดี๋ยวเราลงละลมดีดีนี่ต้นกุหลาบพันปีเหมือนกันเออเหมือนต้นใหญ่จังต้นเดียวกันกุหลาบพันปีป่ะลมเย็นเย็นก็ยังว่าเนี่ยมันเป็นในท้องอยู่เนี่ยไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวเว้นลงแล้วครับหลังจากที่เราลงจากดอยอินทนนท์มานะครับนี่เว้นกลับแล้วครับนี่ลาไปด้วยดอยโซยย่าวิวสวยนะครับจุดกลางเต็นท์เก็บของกลับเรียบร้อยเดินทางแล้วครับแล้วนะเหนื่อยนึงเลยอ่ะเพื่อนเก็บเต็นท์เมื่อกี้แดดมันร้อนด้วยมันอยู่จุดสูงอ่ะบ้านจะโจมดอยลงตรงนี้ร้อนมากนะครับลงบ้านจะโจมเหนื่อยอาบเมื่อกี้ลงจากดอยอินทนนท์มาก็ไปอาบน้ำนะครับแต่งตัวเก็บของเก็บเต็นท์นะครับตอนนี้เป็นเวลา 11:54 เกือบเที่ยงก็เดี๋ยวจะลงจากดอยอินทนนท์แล้วก็กลับกรุงเทพแล้วครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตนะครับปี2564นะครับนะถ้าเพื่อนๆอยากดูของปี63ก็อย่าเบททิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับท้ายคลิปนะว่าสวยต่างกันไหมใครที่มาเที่ยวก็คอมเมนต์ได้นะครับที่ใต้คลิปนะว่าหรือจะสอบถามอะไรต่างๆนะครับให้พิมพ์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเบทเข้าไปตอบนะครับนะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นนะครับดอยอินทนนท์เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันคนก็น้อยลงนะครับปีนี้นะโอเคเดี๋ยวฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเดี๋ยวก็จะอัพคลิปเรื่อยๆนะครับต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับบ๊ายบายบรรยากาศโรงเรียนนะครับนี่ทางขึ้นไปนะโรงเรียนบ้านขุนขันหัวร้านชายสีบะหมี่เกี๊ยวเมื่อกี้ปีที่แล้วยังเป็นแค่รถเข็นเฉยๆปีนี้แบบว่าเป็นร้านเป็นรูปเป็นร่างเลยอ่ะอำเภอแม่วาง64สะเมิง85ขึ้นไปตรงทางดอยสวยยาเมื่อกี้นะครับที่เราไปพักกันกลับแล้วเดินทางลงแล้วนะครับลงแล้วจอมทอง31เชียงใหม่88